ดูเหตุระทึกกลางทะเลค่ะคือมีหน่วยยามชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาดำน้ำกันอยู่ประมาณ40คนนะคะแต่ปรากฏว่ามีฉลามขาวตัวนึงค่ะจู่โจมพุ่งตรงเข้าไปที่กลุ่มหน่วยยามชายฝั่งกลุ่มนี้นะคะก็ทำให้ทหารเรือที่อยู่บนเรือเนี่ยยิงสกัดเอาไว้ได้ค่ะแต่ต้องบอกว่างานนี้โชคดีนะคะฝั่งฉลามไม่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงคนที่น้ำดำน้ำอยู่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกกลางทะเลนะคะเมื่อหน่วยยามฝั่งสหรัฐยิงฉลามตัวหนึ่งขณะที่กำลังมุ่งหน้าเตรียมจู่โจมเพื่อนสมาชิกหน่วยยามฝั่งเกือบ40คนค่ะที่เขากำลังดำน้ำอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยนายทหารเรือจากหน่วยยามฝั่งปฏิบัติการพิเศษทางทะเลหน่วยหนึ่งของสหรัฐค่ะก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ยิงปืนหลายนัดสกัดฉลามตัวหนึ่งความยาวนี่ประมาณ 6-8 ฟุตเลยนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ที่กำลังดำน้ำอยู่ในช่วงเวลานั้นโอ้โหจ้ำกันไหว้กันเลยค่ะขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฉลามที่ว่ายเข้ามาจะจู่โจมก็มีการยิงสกัดไปมันไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายมันก็ว่ายหนีไปทางอื่นค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ